ันนะคะจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะผมด้วยนะครับผมหรือพูดง่ายๆว่างานนี้จริงๆก็เป็นงานมหาลัยของผมเองนี่แหละครับซึ่งเป็นวิชาที่ผมกำลังเรียนอยู่นั่นเองครับผมถ้าพูดถึงโครงการนี้นะครับโครงการนี้มีชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้ดีนะชื่อโครงการว่าอะไรครับปูปันรักพยูนนะครับผมน่าดีมากนะที่จำได้นะครับผมนี่ดูแถวหน้านะครับตัวอย่างที่ดีนะครับใส่เสื้อมาด้วยนั่นก็ดีรุ่นก็ดีผมโรโก้แหละนะฮะอยากจะถามได้เชื่อโครงการมีความคิดเห็นกับแคมเปญของเรานี้อย่างไรบ้างคะครับผมโครงการนี้นะครับชื่อโครงการว่าปูปันรักพยูนนะครับพอยต์หลักของโครงการนะครับมีทั้งหมด2พอยต์นะฮะ1เลยนะครับผมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะฮะผมสองนะฮะเพื่ออนุรักษ์พยูนหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยทำไมอนุรักษ์พยูนทำไมไม่รักแมวรักหมาหรืออะไรอย่างนี้ต้องบอกนะครับว่าอะไรนะฮะอันนั้นเดี๋ยวก่อนดูเลยดูเลยผมพูดอะไรเราพูดถึงพยูนก่อนครับเอาตรงนี้ก่อนพยูนเนี่ยดูดิเรื่องวิชาการอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีใครฟังผมหรอกนะฮะโอเคโครงการของเราพูดถึงพยูนเพราะว่าหนึ่งเลยจากที่พวกเรานะฮะไปศึกษากันมาตอนนี้นะครับพยูนเหลือเพียงแค่210ตัวเท่านั้นเองในประเทศไทยถูกไหมฮะกี่ตัวนะคะอะไรนะกี่ตัวนะคะ210ตัวครับผมใกล้นั่นแหละฮะเรียกเมื่อกี้ท่องมาแล้วรู้สึกยังไงนะครับต้องบอกเลยว่ารู้สึกดีใจมากครับผมที่ได้เป็นตัวแทนแล้วก็เป็นกระบอกเสียงนะครับเพื่อช่วยเหลือหรืออนุรักษ์พยูนนะครับซึ่งกิจกรรมของเรานะครับไม่ได้มีเพียงแค่วันนี้เท่านั้นนะครับพวกเรานะฮะจะบินไปตังกันนะครับผมซึ่งวันนั้นผมติดงานแต่ว่าเพื่อนๆไปกันซึ่งเราจะทำอะไรนะฮะก็ติดงานทะเลนะครับไปปลูกหญ้าทะเลกันนะครับผมเพื่อให้พยูนได้กินกันถูกกินหญ้าครับกินหญ้ากินหญ้าทะเลครับผมที่หมู่บ้านโอตะนอยจังหวัดตังนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยนะครับหมู่บ้านโอตะนอยเนี่ยนอกจากจะมีพายุแล้วนะฮะยังเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ค่อยมีคนได้ไปเที่ยวชมกันซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าตัวเราเองพวกเราเองนะฮะทุกคนนะครับอยากให้พื้นที่ตรงนั้นนะครับเป็นมากกว่าที่พายุอยู่นะครับเราอยากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่หรืออะไรเกิดขึ้นนะครับผมใช่ซึ่งการช่วยเหลือนะครับการที่พี่ๆทุกคนจะมาร่วมกิจกรรมนี้โอเคเราอาจจะไม่ได้ให้พี่ๆทุกคนบินไปตังนะครับผมแล้วเพื่อไปให้อาหารพยูนนะฮะมันไม่ใช่อย่างนั้นก็อาจจะร่วมมาทำบุญในการซื้อเสื้อนะครับผมซึ่งเสื้อของเราเนี่ยจะนำไปร่วมเรื่องนะเรื่องนะสมทบทุนเพื่อให้โครงการนี้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปนะครับนอกจากมีเสื้อนะครับยังมีอะไรอีกนะแม็กเนตซื้อยังอันเท่าไหร่อะไรนะ99เหรอซื้อไปกี่อันแล้วอะไรนะซื้อเยอะๆเลยซื้อเยอะอะไรนะครับอะไรนะผมไม่มีเหมือนกันครับจะสิ้นเดือนแล้วเนี่ยที่เราต้องมาขายเสื้อนะเราพูดถึงอะไรต่อนะครับมาเดี๋ยวผมถือให้เราจะมีเกมด้วยใช่ไหมครับเราจะมีเกมมาเล่นด้วยใช่ไหมใช่ครับแต่ก่อนที่จะเล่นเกมนะครับขอให้คุณก๊อตได้ฝากผลงานที่คุณก๊อตได้ทำอยู่นะครับให้แฟนคลับติดตามนะครับจะให้ฝากผลงานแล้วเหรอใช่ครับจะให้ไปแล้วเหรอฝากก่อนเล่นเกมก่อนสิเล่นเกมก่อนก็ได้นะครับมาเราเล่นเกมกันดีกว่าเล่นเกมดีกว่าเมื่อกี้เป็นมุกเฉยเราเล่นกันระหว่างผมกับพิธีกรนะฮะสองคนใช่ไหมครับสามคนนะอะไรนะเล่นกันสามคนเล่นอะไรเกมของเรานะฮะเล่นยังไงครับผมค่ะเราจะมีคำถาม2คำถามนะคะคำถาม2คำถามครับใช่ครับเตรียมคำตอบไว้ให้ดีนะคะเตรียมคำตอบไว้ให้ดีนะฮะของรางวัลนะครับจะเป็น1ใน5บวกร้านผมเอง2นะเสื้อร้านผมเองนะฮะผมล้อเล่นนะครับผมเป็นเสื้อจากโครงการใช่มั้ยใช่ครับใช่ฮะหรือไม่มีอะไรจะแจกไม่มีอะไรเลยครับมีล้อเล่นครับมีนะครับมีของแถมมั้ยคะอะไรนะนอกจากเสื้อของแถมนะเอาผมเป็นรางวัลใช่ไหมต้องแบ่งกันนะให้ได้ทุกคนน่ารักเราพูดถึงเกมดีกว่าค่ะเราจะมีเกมนะคะครับผมเราจะมีคำถาม2คำถามค่ะให้ทุกท่านนะคะตอบคำถามเราถ้าเกิดว่า
ทุกท่านนะคะตอบคำถามถูกก็จะได้รับของรางวัลจากก๊อตค่ะครับผมของรางวัลเป็นอะไรครับของรางวัลของเราก็เป็นเสื้อนะครับปลูกฝังรักพยูนนะครับปลูกฝังรักพยูนนะฮะแล้วก็อะไรอีกครับรางวัลที่สองรางวัลที่สองก็เป็นเสื้อของปลูกฝังรักพยูนเหมือนกันครับผมเป็นกันเลยโอเคเรามาเริ่มเกมดีกว่านะฮะครับเรามาคำถามข้อแรกกันเลยดีกว่าค่ะครับผมคำถามข้อแรกคืออะไรคะพี่ฟองสำหรับคำถามข้อแรกนะครับผมอ่านแล้วผมยังคิดแล้วคิดอีกนะครับว่าผมจะตอบถูกหรือเปล่ามันยากมากเลยยากมากครับคำถามข้อแรกนะครับชื่อโครงการของเราชื่อว่าอะไรครับแต่อย่าเพิ่งตอบนะครับอย่าเพิ่งครับอันนี้เรามีกติกานะครับมีกติกาต้องนะครับมือจับติ่งหูไว้นะคะเอามือจับติ่งหูนะฮะทุกคนเอามือขวาของท่านนะครับยกมือขวาหน่อยมือขวาเฮ้ยอย่ามือขวานะฮะจับติ่งหูไว้ค่ะมือขวาจับติ่งหูนะฮะแล้วไงต่อครับแล้วเดี๋ยวผมจะนับถอยหลังนะครับนับถอยหลังหนึ่งถึงร้อยหนึ่งถึงร้อยวันนี้ไม่ต้องกลับบ้านกันพอดีครับทุกคนพร้อมนะครับถ้าใครยกมือคนแรกเดี๋ยวจะให้คุณก๊อตเขาได้ขึ้นหน้าบันไดโอเคครับผมก็ยืนด้วยเขายืนผมยืนด้วยกันเลยขึ้นก่อนนะครับโอเคครับขนาดนั่งมันยังชูไงไม่รู้แกครับนั่งแล้วเหรอโอเคครับพร้อมนะครับเดี๋ยวผมจะนับนะครับครับสามสองหนึ่งยกครับโอ้โหเห็นไหมครับโอ้โหคุณก๊อตคนไหนเป็นคนแรกไม่ทันนะเอาใหม่เป็นโมฆะนะครับรอบนี้เอาใหม่มองไม่ทันนะมองไม่ทันเอาใหม่ครับมาสามสองหนึ่งขึ้นมาทั้งหมดเลยไหมครับคุณก๊อตเลือกคนไหนครับวันนี้ใครใส่หมวกผมมาบ้างฮะวันนี้ใครใส่เสื้อแล้วก็หมวกมาผมมาบ้างไหนนะไหนเอาทั้งหมดทั้งเสื้อครับทั้งหมดนี่ครับเสื้อนะนี่เลยเสื้อนะนี่ครับขอเชิญขึ้นมาบนเวทีแล้วนะครับคำตอบคืออะไรนะครับผมทำงานครับ